ครับพระอาจารย์ลุงแสงกับพระอาจารย์นายขึ้นมาใครคลิปอยู่ท่านพระอธิการวันชัยครับหลวงปู่ทองนะครับครับพระครูวิสุทธิ์แล้วก็และรูปสุดท้ายก็คือพระอาจารย์หลวงปู่ทองครับพระอาจารย์พระพัทธโรพระอาจารย์ป้อมพระท่านเสบียงได้ขึ้นนั่งตกประจำปกครับจะได้ประกอบพิธีพระเถรอาจารย์ท่านได้ได้ได้ขึ้นนั่งประจำปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประกอบพิธีสิทธิ์ยานุสิทธิ์ที่จะขอมวลสารหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับกับพระเถระขอให้ออกจากพื้นที่ณตอนนี้นะครับจะได้ประกอบพิธีครับโอเคครับเจตยานุสิทธิ์นะครับบัดนี้จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยท่านประธานในพิธีท่านว่าจะได้จุดเทียนวิปัสสีนะครับและเจ้าภาพจะได้จุดเอิงสองสามเจตยานุสิทธิ์เมื่อสมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมาจับได้ขึ้นนั่งประจำปกขอความแล้วก็ให้ทุกท่านได้ออกจากพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีนะครับหลวงปู่เร็วนะครับพระครูวิโรจน์ผู้นำพิธีตอนนี้ด้านในมณฑลพิธีนั้นขอเฉพาะช่างภาพแล้วก็ทีมงานที่จะเข้าไปถวายงานหลวงปู่เท่านั้นนะครับลูกศิษย์ให้นั่งด้านหลังธรรมาสน์ของพระเถรอาจารย์นั่งปกฐานจิตแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยในพิธีนะครับแล้วท่านที่จะเข้ากราบหลวงปู่พระเถรอาจารย์พระคณาจารย์ทุกรูปนะครับขอความกรุณาเนื่องจากว่าพระเถรอาจารย์บางรูปท่านไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะเราอาจจะนำเชื้อโรคมาสู่หลวงปู่หลวงพ่อได้ครับขออนุญาตนะครับตอนนี้จะเข้าสู่พิธีการแล้วด้านในขอพื้นที่บริเวณหน้าต้องบูชานะครับขอพรนาเว้นที่นะครับจะเพิ่มเมืองมหาธนการนะครับขออนุญาตให้ทีมงานของนักธุรกิจนะครับผู้จัดสร้างได้ดูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เชิญออกด้านข้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนี้แล้วนะครับท่านที่จะไปขอให้หลวงปู่หลวงพ่อให้จานแผ่นทองหลวงปู่ขำนะครับขอมนต์สารนะครับมหาสารนามได้เรียนท่านเพื่อความเรียบร้อยในมณฑลพิธีตอนนี้งดเข้าแล้วนะครับรับข้าวการประกอบวัดถ้ำผาแดนจังหวัดครับของงดก่อนนะครับจะเข้าสู่พิธีการในระดับนี้ครับหลวงปู่เจ้าคุณสุนันท์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสเทพบูรณารามนะครับกับประธานที่นะครับประธานพิธีนะครับเป็นผู้ตลาดผู้สอนผู้ที่ก่อแก่นนะครับวัดสุวรรณโพธิญาณอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ที่เกิดประธานท่านใดได้เป็นผู้ถามครับผู้ที่เกิดที่ตัวบนเป็นอยู่นะครับเราจะมาร้อยเอ็ดเราจะได้เป็นประธานนำพาคณะผู้ใหญ่สุดในขอบคุณตัวสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลวงปู่เจ้าคุณครับสำลีนะครับวัชิระโสพลลูกปู่ศรีจันทร์ปานาสง